7:29 เรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมว่ากันต่อมาถึงช่วงการบ้านการเมืองกันเมื่อวานนี้เป็นวันสำคัญของการเมืองไทยและก็แน่นอนนายกรัฐมนตรีคนที่38ของประเทศและอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์แพทองธารชินวัตรตั้งแต่เช้า 7:49 ก็เดินทางมาที่อาคาร Voice Space ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ Voice TV เดิมกำลังจะเป็นที่ทำการพรรคเพื่อไทยเดินทางมาแล้วพี่สาวกับครอบครัวก็เดินทางมาสมทบคุณเอมพินทองทาพี่สาวก็จัดชุดปกติขาวใช่ค่ะช่วยให้กับน้องสาวด้วยให้น้องค่ะนี่ค่ะแล้วคุณทักษิณวีดาก็เดินทางมาถึงเป็นภาคเข้าไปหอมแก้มซึ่งกันและกันแบบนี้ด้วยสีหน้าที่เปลี่ยนไปด้วยความสุขโดยเฉพาะตัวคุณทักษิณเป็นภาพอย่างที่เห็นเนี่ยแล้วก็เดินจับมือกับลูกสาวนายกรัฐมนตรีคนที่31มาผ่านกองทัพสื่อสารมวลชนก็ยืนให้ถ่ายภาพบันทึกภาพนะถามว่าดีใจไหมคุณทักษิณบอกดีใจสิและเมื่อเข้าไปในอาคารก็เดินจูงมือกันท่านผู้ชมขณะที่บรรดาสสพรรคเพื่อไทยและแกนนำรัฐบาลเดินทางแห่แหนกันไปรออยู่ก่อนเป็นภาพอย่างที่เห็นขยับเปิดนะครับขยับเปิดด้วยนะครับถึงมือเย็นไหมคะเลยยังไม่เย็นยังไม่เย็นคือมันเย็นกว่าขยับเปิดนะครับนี่คือนะคะนายกกินหล่อเลยม่วนไม่ตัดผมโอ้ตัดผมเมื่อไหร่ช่างภาพไม่เข้านะคะขอแค่ตรงนี้นะคะช่างภาพขอแค่ตรงนี้นะคะโอ้โหพี่โก้นักข่าวไม่ใช่นักข่าวคนในงานแซวว่าไม่ได้แต่งชุดขาวนานรู้สึกยังไงค่ะคุณทักษิณก็บอกเลยว่าก็เขินอยู่ไม่ได้แต่งนานแล้วระหว่างนั้นแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีก็บอกกับผู้ที่มาในงานเอาเซลฟี่ได้เลยนะเตรียมกล้องเลยเซลฟี่ได้ค่ะบรรยากาศเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมในงานสสเพื่อไทยแน่นอนพรรคแกนนำรัฐบาลรวมถึงแกนนำพรรครัฐบาลอย่างกรณีของชาติไทยพัฒนาก็คุณท็อปวราวุฒิศิลปาชาค่ะรวมไทยสร้างชาติก็คุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคค่ะแล้วก็ยังมีพรรคภูมิใจไทยก็คุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะนี่หัวหน้าเลขารวมไทยสร้างชาติเลยภูมิใจไทยเนี่ยคุณอนุทินชาญวีรกูลนี่ต้องมาเลยหัวหน้าพรรคขนาดเดียวกันในส่วนของพลังประชารัฐเพราะก่อนหน้ามีข่าวว่าคุณทักษิณบอกว่าครม.ของน้องอิงจะต้องไม่มีวงสุวรรณค่ะปรากฏเมื่อวานแกนนำพรรคพลังประชารัฐเป็นคุณสันติพร้อมพัฒน์ค่ะมาพร้อมแต่ไม่มีพลตำรวจพลเอกพัชรวาทกับพลตำรวจพัชรวาทวงสุวรรณกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าไม่มาท่านผู้ชมทั้งนี้ทั้งนั้นห้องที่เตรียมมาไว้เนี่ยไม่ได้สื่อสารมวลชนเข้าไปบันทึกภาพเมื่อถึงเวลาเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนำประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีอัญเชิญมาในห้องที่จัดเป็นจุดรับสนองรับพระบรมราชโองการก่อนจะอ่านพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากนั้นคุณแพทองธารชินวัตรได้รับพระบรมราชโองการเปิดไมค์อยู่นะพี่
ป็นอันเสร็จพิธีรับพระบรมราชโองการก่อนที่น้ำตรีแพทองธารจะกล่าวคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณระบุว่าเป็นกิตติยศและเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดแก่ชีวิตครอบครัวและพรรคเพื่อไทยทั้งนี้จะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังด้วยความจงรักภักดีซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของชาติสนองพระราชปณิธานตามพระปฐมบรมราชโองการและเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญทุกประการจากนั้นเป็นการพูดถึง3ปีที่เหลือเมื่อมารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมีความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ที่จะนำพาประเทศไทยเดินหน้าฝ่าอุปสรรคแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก้ไขปัญหาปากท้องยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอีก3ปีที่เหลือในวาระรัฐสภาในฐานะหัวหน้าฝ่าบริหารจะทำหน้าที่ร่วมกับนิติบัญญัติด้วยหัวใจที่เปิดกว้างเปิดพื้นที่ในการรับฟังความเห็นเพื่อร่วมการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงภารกิจที่ยิ่งใหญ่นี้ไม่อาจสำเร็จได้ด้วยการทำงานของนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวความมีความมุ่งหวังที่จะประสานพลังของคนทุกรุ่นประสานพลังของบุคคลที่มีความสามารถในประเทศไทยจากทุกภาคส่วนจะส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและทักษะของคนไทยทุกคนและทำให้ทุกตารางนิ้วบนแผ่นดินไทยเป็นพื้นที่ให้คนไทยได้กล้าฝันกล้าสร้างสรรค์และกล้ากำหนดอนาคตของตัวเองในฐานะนายกจะรับผิดชอบหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดจะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งโอกาสเป็นประเทศแห่งความหวังเป็นประเทศแห่งความสุขของคนไทยทุกคนอย่างเท่าเทียมประเทศแห่งโอกาสประเทศแห่งความหวังและประเทศแห่งความสุขของคนไทยทุกคนเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดิฉันดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนับเป็นเกียรติยศและเป็นความภูมิใจสูงสุดแก่ชีวิตดิฉันครอบครัวและพรรคเพื่อไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นทั้งจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังด้วยความจงรักภักดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนสนองพระราชปณิธานตามพระปฐมบรมราชโองการและตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญทุกประการดิฉันขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนที่ได้มอบความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับดิฉันได้มีโอกาสทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมีความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ที่จะนำพาประเทศไทยเดินหน้าฝ่าฟันอุปสรรคแก้ปัญหาความเดือดร้อนแก้ปัญหาปากท้องเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน3ปีที่เหลือตามวาระของรัฐสภาดิฉันในหัวหน้าในฐานะของหัวหน้าฝ่ายบริหารจะขอทำหน้าที่ร่วมกับฝ่ายนิติบัญญัติด้วยหัวใจที่เปิดกว้างเปิดพื้นที่ในการรับฟังทุกความคิดเห็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างมั่นคงพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทุกท่านคะภารกิจนี้เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ไม่อาจทำสำเร็จได้ด้วยเพียงนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวดิฉันมีความมุ่งหวังที่จะประสานพลังของคนทุกรุ่นประสานพลังของบุคคลที่มีความสามารถในประเทศไทยจากทุกภาคส่วนทั้งคณะรัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาลข้าราชการเอกชนและพี่น้องประชาชนดิฉันจะส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทักษะของคนไทยทุกคนและทำให้ทุกตารางนิ้วบนแผ่นดินไทยเป็นพื้นที่ให้คนไทยได้กล้าฝันได้กล้าสร้างสรรค์และได้กล้าที่จะกำหนดอนาคตของตัวเองได้ดิฉันแพทองธารชินวัตรในฐานะนายกรัฐมนตรี
จะรับผิดชอบหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งโอกาสเป็นประเทศแห่งความสุขเพื่อพี่น้องคนไทยทุกคนอย่างเท่าเทียมขอบคุณค่ะนั่นแหละครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็เข้าขอบคุณบรรดาส.ส.รวมถึงอดีตนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินแกนนำพรรคร่วมซึ่งมาร่วมในพิธีด้วยรวมไปถึงหลากหลายท่านนะครับท่านนายกเศรษฐาทวีสิบของประเทศไทยคุณภูมิธรรมเวชยชัยท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองนี่เป็นบรรดาแกนนำส.ส.พรรคและพรรครัฐบาลที่มาร่วมกันเป็นสักขีพยานขอบคุณกับบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนในวันนี้ทุกท่านก็เรียกว่ามาร่วมในพิธีแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีต่อท่านนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยเป็นสุภาพสตรีนะคะและแน่นอนเดินเข้ามาถึงครอบครัวเข้าไปหาคุณแม่และคุณพ่อรักของครอบจะเห็นคุณหญิงพจมานท่านน้ำตารื้นอย่างที่เห็นเนี่ยพจมานดามาพงศ์คุณเอมพินทองทาคุณอากรพี่สาวโบพันทองแท้ชินวัตรพี่สะใภ้คุณณัฐธิยาแล้วก็รวมถึงพี่ชายยังมีคุณณัฐพงศ์คุณอากรบงด้วยแล้วก็สามีจริงๆแล้วลูกสาวลูกชายของท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางมาด้วยนะคะก็ให้กำลังใจอยู่ด้านนอกค่ะจะเห็นเลยนะครับว่าคุณหญิงพจมานดามาพงศ์หลั่งน้ำตากับการที่ลูกสาวคนเล็กเป็นนายกรัฐมนตรีนี่เป็นภาพตอนที่คุณทักษิณหอมที่หน้าผากของน้ำตรีคนที่31ขณะที่หลังจากนั้นเนื่องจากสื่อสารมวลชนทั่วไปไม่ได้เข้าไปบันทึกภาพก็ปรากฏว่าได้มีการเผยแพร่ภาพด้านในเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเป็นภาพแบบนี้รวมถึงภาพที่ถ่ายเป็นที่ลึกร่วมกันโดยเฉพาะภาพของครอบครัวชินวัตรนายกรัฐมนตรีสองนายกรัฐมนตรีอยู่ด้านหน้าก็คือคุณแพทองธารและอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรและครอบครัวรวมถึงภาพที่ถ่ายกับนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยเป็นภาพที่ถ่ายคู่เป็น3นายกรัฐมนตรีรวมถึงที่ถ่ายคู่กับคุณเศรษฐาเองค่ะและแน่นอนอดีตนายกเศรษฐาได้มอบช่อดอกไฮเดรนเยียขนาดใหญ่มากใช่ค่ะมอบให้กับน้ำตรีคนที่31รวมถึงภาพอื่นๆเราไล่ดูภาพไปอย่างรวดเร็วเนี่ยท่านผู้ชมฮะนี่ฮะเป็นบรรยากาศและแน่นอนย่อมต้องมีภาพของนายกแพทองธารโดยตรงกับครอบครัวคือสามีแล้วก็ลูกทั้งสองด้วยท่านผู้ชมฮะ